ผู้ที่เกิดในวันพระศุกร์นะครับดวงด้านการงานเนี่ยมีเรื่องของความเครียดความกดดันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับใครทำงานกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดไม่งั้นนี่เราจะเครียดโดนตำหนิติเตียนโดนดุด่าว่ากล่าวได้เลยนะครับส่วนคนที่ทำธุรกิจการค้าส่วนตัวเนี่ยอาจจะต้องพบกับแรงกดดันหรือว่าการแข่งขันที่สูงนะครับบางท่านก็อาจจะถูกตัดราคาถูกบีบราคาถูกต่อราคาได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องอดทนและใจเย็นนิดนึงนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่เป็นรายเล็กๆเนี่ยจะลำบากหน่อยนะครับอาจจะโดนเขาบีบเขากดดันได้นะครับการเงินนะครับการเงินยังมีโชคอยู่นะโดยเฉพาะการหมุนเวียนการเงินรายจ่ายส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยคนวันพฤหัสยังไปรอดอยู่เรื่องการเงินและจะมีโชคลาภด้วยนะครับคนวันพฤหัสถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะครับดวงเรื่องของโชคลาภก็มาเหมือนกันนะครับโชคลาภการเงินค่อนข้างดีนะครับมีความคล่องตัวหมุนเวียนอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้เข้ามานะครับเช่นจะไปทวงเงินคนไปเจรจาตกลงเรื่องเงินทองอะไรพวกนี้นะฮะได้อยู่เรื่องของความรักก็มีความสุขความสมหวังนะครับสำหรับคนวันพฤหัสนะคนโสดอยู่ก็จะได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทใจที่อบอุ่นใจครับจะเป็นคนที่สนิทเป็นพิเศษก็ได้จะเรียกว่าแฟนหรือยังไม่ใช่แฟนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนมีคู่มีแฟนแล้วครอบครัวชีวิตความรักนะครับค่อนข้างมีความสุขแล้วก็สุขสมหวังดีนะครับ